ผมจะให้ดูวิดีโออันนึงคือเป็นเราเคยดูเราเคยเห็นผู้รับใช้ท่านนี้แล้วอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์ชื่อเควินสไดนะครับเราเคยดูแล้วคนที่เราเห็นเนี่ยคือซิดลอสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการซูเปอร์เนเจอรัลก็คือเป็นรายการที่ลึกเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหลายของคริสเตียนซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นรายการที่มีชื่อเสียงเลยแล้วก็อาจารย์ดีๆมากมายเลยมาออกรายการนี้นะครับคราวนี้อันนี้ผมเอามาให้ดูเพราะว่านี่เป็นคลิปของคุณซิดลอสเนี่ยที่สัมภาษณ์อาจารย์เควินสาดายนะครับอาจารย์เควินสาดายคือใครก็คือคนที่ท่านเราเคยเอาคลิปมาให้ดูแล้วเมื่อประมาณผมว่าปีใหม่อ่ะประมาณปีใหม่ที่แล้วนะพฤศจิกายนประมาณนี้เราพูดถึงเรื่องว่าพูดภาษาแปลกๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลิขิตของเราจำได้ไหมพูดภาษาแปลกๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับลิขิตของเราคือพอพูดภาษาแปลกๆแล้วทูตสวรรค์ทำงานเหมือนกับทูตสวรรค์จำเป็นต้องทำงานเพื่อทำให้ลิขิตของเราลิขิตของเราคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำสำเร็จลงนะครับงวดนี้อาจารย์คลิปอันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยแต่ว่ามันมีรายละเอียดมากขึ้นแต่คลิปอันนี้จะพูดเน้นหนักไปทางเรื่องของทูตสวรรค์ที่ผมอยากให้ดูอันนี้เป็นเพราะว่านอกจากเรื่องทูตสวรรค์แล้วถ้าท่านตั้งใจดีๆท่านจะได้รับพระพรหลายอย่างความยาวทั้งสิ้น22นาทีแต่ว่าผมแปลได้แค่5นาทีเองก็คือ1ช่วงโฆษณาท่านเองเดี๋ยวเขาจะมีขั้นโฆษณาขายหนังสืออะไรสักอย่างนึงช่วงขออาจารย์นะครับของคุณซิดลอสเนี่ยแต่ว่ามันจะขั้นหลายตอนแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะดูไปด้วยกันวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้รับพระพรเอเมนมั้ยครับพี่น้องรู้มั้ยว่าถ้ามาหาพระเจ้าแล้วเราได้ความเข้าใจสักเรื่องเดียวนะและเรื่องนั้นไม่ลืมนะวันนี้นะก็ถือประสบความสำเร็จแล้วเรื่องเดียวแต่คุณต้องไม่ลืมนะเรื่องนั้นพระเจ้าวันนี้ลูกต้องการเข้าใจกับพระองค์แค่เรื่องเดียวนั่นแหละเราก็ก้าวหน้าไปแม้แต่มิลหนึ่งแล้วเอาก็เอาจำได้ไหมฮะเราไปข้างหน้าไม่รู้หน้าขนาดไหนขอมิลหนึ่งผมก็เอาผมจะไปข้างหน้าผมต้องไปข้างหน้ากับพระเจ้าให้ได้ไม่ถอยหลังนะครับโอเคงั้นเชิญรับฟังได้เลยนะครับลองดูเลยครับผมแปลซับได้แค่5นาทีนะครับโอเค For many reasons but one of the major reasons was to reveal for many reasons but คืออย่างงี้ก่อนหน้านี้เขาพูดว่าแขกรับเชิญท่านนี้ถูกรับตายแล้วและถูกรับไปสวรรค์และถูกส่งกลับมาด้วยเหตุผลหลักบางอย่างแต่ว่ามีเหตุผลบางอย่างที่เป็นเหตุผลเหล่านั้นหลายอย่างนั้นน่ะมีเหตุผลหลักบางอย่างก็คือเพื่อจะเปิดเผยสำแดงเอาผมอ่านให้ฟังตอนแรกเลยว่าเป็นไงแล้วไงต่อ One of the major reasons was to reveal the secrets of angels. Did you know that your entire future was written in advance? And there's books that have exactly what you're supposed to do. And it's the job of the angels.For to help you step by step fulfill your destiny, but most believers don't know how to cooperate with the angels. Would you like to learn? Now, Kevin, you have told me many times that there is an angel that comes with you to accomplish what you speak.Is that angel here now? Yes, he's come. I'm so glad you're here. And I'm even more relieved than you are. okay. Okay, ผมถามซิว่าในห้องนี้มีทูตสวรรค์มั้ยมีหลายคนบอกว่าไม่เชื่อเชื่อผมเถอะที่นี่มีทูตสวรรค์สิ่งที่คุณไม่เห็นหมายถึงว่าไม่มีจริงเหรอถ้าคุณรู้จักพระเจ้าคุณจะรู้ว่าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เป็นของพระเจ้านั้นล้วนแล้วแต่มองไม่เห็นทั้งสิ้นอันดับหนึ่งคือพระเจ้าคุณมองเห็นพระเจ้าไหมครับแต่เราแต่คนหายโรคเห็นเลยไหมปฏิเสธได้ไหมมีพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเป็นคนทำเรารู้พระเจ้าอยู่ตอนนมัสการเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้วคนอื่นในโลกนี้จะโกหกคุณขนาดไหนคุณก็มีประสบการณ์ของคุณเองคุณก็บอกว่าไม่อย่ามาโกหกมีพระเจ้าอยู่ที่นี่แหละแค่ผมไม่เห็นเฉยๆเพราะฉะนั้นในห้องส่งนั้นมีทูตสวรรค์ไหมมีที่นี่ก็มีเดี๋ยวต้องฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับ Now
you have a mandate to teach on angels. How'd that come about? I was taught that we need to start to recognize the fact that we have been assigned angels that have read our books in heaven, according to Psalms 139. เรามีทูตสวรรค์ที่เคยอ่านหนังสือของเราบนสวรรค์คือเขาได้รับอนุญาตได้อ่านบ้างบางอย่างเราทุกคนมีหนังสือที่พระเจ้าเขียนไว้ไว้ลิขิตของเราแต่ว่าทูตสวรรค์เหล่านี้ได้อ่านบางอย่างก็คือได้อ่านงานที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเราได้อ่านแล้วและอันนั้นกลายเป็นงานของเขาที่ต้องทำช่วยเราให้ทำให้สำเร็จโอเคผมเกริ่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะรู้เอง So this process of them reading the books becomes the agenda of angels which is the agenda of God and so this agenda of angels comes down and they make the agenda of angels which is the agenda of God our agendaAnd that's their goal, is to cause us to do our books. They help us. They assist us. So there's this mindset that has to happen. And the Lord said to me, if this does not happen, this next... อะไร อะไรคือ mindset? เขาพูดว่า mindset หมายถึงว่าแนวความคิดนี้พระเจ้าอยากจะให้อยู่ในคริสเตียนและนี่คือสิ่งที่อาจารย์สดายถูกอาจารย์เควินเนี่ยถูกพระเจ้าส่งกลับมาเพื่อจะและตอนนี้ถึงวาระที่ท่านจะเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์แล้วท่านเขียนแล้วด้วยเพื่อจะให้คริสตจักรมีความคิดแนวคิดเรื่องอะไรเรื่องว่ามีทูตสวรรค์อยู่และพระเจ้าส่งมาช่วยเราเรามานั่งคิดดูสิแล้วถ้าเรารู้คิดเรารู้ว่ามีทูตสวรรค์อยู่เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเรามีประโยชน์ไงผมนะคิดถึงเรื่องมีทูตสวรรค์อยู่นะผมคิดอย่างเดียวที่ผมคิดออกพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราและพระองค์อยากให้เราทำสำเร็จพระองค์มีใครบ้างมีพระบิดาอยู่ฝ่ายเราพระเยซูอยู่ฝ่ายเราพระวิญญาณถูกส่งมาในเราแล้วก็ยังมีธรรมิกชนมากมายที่ตายไปแล้วอยู่คอยเชียร์เราพระเยซูก็อธิษฐานเผื่อเรายังไม่พอมีทูตสวรรค์มาช่วยเราด้วยตลอดเวลาเลยคิดดูแล้วเราก็ชอบพูดว่าเรามีมารโอ้โหมารมันวนเวียนมาทำร้ายเราแต่มานับดูแล้วพวกเราเยอะกว่านะพระบิดาพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์และยังมีพวกเราที่เป็นผู้เชื่ออีกที่อธิษฐานด้วยกันเห็นไหมเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันไม่ได้เดียวดายเลยเนี่ยเรามีพรรคพวกเยอะอย่างเดียวที่มันทำกับเราคือมันปิดไม่ให้เราเห็นว่าเรามีพวกเยอะเท่านั้นเองเราเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาบอกว่าเขาถูกส่งมาเพื่อจะได้เขียนหนังสือนี้พระเจ้าบอกว่าเพื่อจะได้ส่งแนวคิดนี้ว่ามีทูตสวรรค์ที่คอยช่วยเราให้ทำลิขิตคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้เราทำสำเร็จเนี่ยทูตสวรรค์เหล่านี้จะมาช่วยเราให้เราทำได้สำเร็จโอเคไหมครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่อาจารย์เควินได้รับว่าต้องส่งมอบเรื่องนี้ให้คริสตจักรให้ได้แล้ววันนี้เรื่องนั้นก็มาถึงพวกท่านแล้วอย่าลืมเพราะพระเจ้ารักเราถ้าท่านเข้าใจแบบนี้นะทุกอย่างมันเจ้าของท่านจะเป็นสีชมพูหมดเลยผมบอกตามตรงนะถ้าท่านใส่แว่นตาอันนี้นะเพราะทุกอย่างที่พระเจ้าทำเพราะพระเจ้ารักท่านจริงๆดูสิทุกอย่างเลยทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรมีแอร์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักเราแล้วคริสตจักรไม่มีแอร์พระเจ้ารักเราไหมรักเราอยู่ดีที่มาคริสตจักรได้โดยตำรวจไม่จับอย่างเงี้ยโอ้มีเรื่องเยอะแยะเราคิดแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าดีขนาดไหน Move of God will not be what He intendedTell me about the first angel you ever encountered. Well, okay. เดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้มันข้ามไปคืออย่างนี้ทำไมต้องมีแนวคิดเรื่องทูตสวรรค์ให้ทุกคนได้เข้าใจเพราะว่าถ้าทุกคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจจะให้เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันเป็นแนวคิดที่สำคัญที่เราต้องรู้เรื่องนี้โอเคครับDid I feel that people talk too much about the devil. So they talk about all the things that the devil's doing to them. But if you talk like one instance where an angel comes into your room like it did for me on this first time, and I was just praying, I was just being a nice Christian, praying in tongues, pacing back and forth, and all of a sudden something shifted in my room. And when I looked, the door had swung open in my dorm room.And whatever came in there, he was huge. I couldn't see in the dark until he got close to me. But he must have been 10 feet tall. And it looked like he weighed 800 pounds. He was in full Roman armor, centurion armor.
that you can look up. So he walked over to me. I had fallen and I couldn't even move. The holiness of God was just pulsating from him. He grabbed me, picked me up, and he said, I've been sent from the presence of the Lord to tell you and to warn you that you must set yourself apart. You must come out from among everyone and set yourself apart for the next 6 months. And he instructed me. He said, now there are people that are going to actually be judged by God that are around you right now, and you are not to be their friends anymore. And he showed me who they were, and there was a whole group of them. And I said, I didn't suspect any of this. So he told. Okay, เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แปลกมากเลยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งแบ่งไปวันพฤหัสที่แล้วมันเหมือนกับวนเวียนมาเจอเรื่องนี้พระเจ้าบอกเขาบอกอาจารย์ว่าเจ้าต้องแยกตัวออก6เดือนนะแล้วเจ้าต้องออกจากกลุ่มที่เจ้ากำลังคบอยู่เพราะกลุ่มนี้พระเจ้ากำลังจะจัดการแล้วและเจ้าไม่ต้องเป็นเพื่อนกับพวกเขาอีกแล้วน่าสนใจนะแล้วให้แยกออกไปไม่ต้องอยู่กับเขาแล้วไปอยู่คือให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นใน6เดือนนี้ทำไมเวลาพระเจ้าพูดอย่างนี้คืออะไรพระเจ้ามีภารกิจบางอย่างที่ต้องใช้ความสนิทสนมของเราเพื่อจะทำผมเคยเจอกับอาจารย์อีกท่านนึงคืออาจารย์ริกจอยเนอร์ก็เป็นอย่างนี้ตอนที่จะเขียนหนังสือทั้ง3เล่มหรือหนังสือเล่มแรกคือสู่สงครามสุดท้ายเนี่ยนะเล่มนั้นอาจารย์ก็เขียนตอนแรกว่าพระเจ้าบอกว่าเราบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเจ้าต้องเริ่มแยกตัวทั้งที่วันนั้นอาจารย์เพิ่งไปสัมมนาแล้วไปสอนโยกๆนะอาจารย์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าต้องออกมาแล้วต้องออกมาเพราะฉะนั้นมันสำคัญกับพระเจ้ามากในการแยกตัวที่จะมีเวลากับพระเจ้าเห็นไหมเข้ามาเรื่องเดียวเดิมคือพระเจ้าต้องการเวลากับเราทั้งที่อาจารย์ออกไปทำงานรับใช้แท้ๆนะแต่ไม่ใช่วาระนั้นคือพระเจ้าต้องการให้เราอยู่กับพระเจ้านิ่งๆเพื่อจะรับอะไรบางอย่างเพื่อจะทำต่อไปเห็นไหมพวกนี้มันต้องใช้อาศัยการสังเกตและเข้าใจเวลาของพระเจ้าพี่น้องอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์ได้ก็เกิดขึ้นกับเราได้และอาจารย์พูดว่าผมแค่เป็นคริสเตียนธรรมดาคนหนึ่งที่พูดภาษาแปลกๆแล้วก็เดินไปเดินมาทำไมต้องเดินรู้ไหมคนที่พูดภาษาแปลกเยอะๆจะรู้ว่าเดินไปเดินมาเนี่ยช่วยให้เราพูดภาษาแปลกได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอีทผมเคยอยู่ในการอธิษฐานตั้งแต่สมัยแรกๆที่เป็นคริสเตียนนะเขาอธิษฐานโต้รุ่งกันได้ทั้งคืนรู้ไหมเขาทำไงเดินไปเดินมาทั้งคืนมีที่เยอะคือมันก็ต้องใช้ที่ประมาณนี้เพราะมันจะสนุกมากแต่ต้องมีที่นะเพราะนั่งกินเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มันต้องเดินมันต้องมีสัก 4-5 เมตรให้เราเดินเดินไปอ่ะเดินมาเดินไปแล้วปวดท้องห้องน้ำก็ไปห้องน้ำล้างหน้านิดนึงออกมาก็เดินอธิษฐานเวลาผ่านไปรุ่งเช้าได้ 6:00 นทำได้ทุกวันศุกร์เลยและตรงอันนั้นน่ะมันมีผลกับชีวิตเราตอนนี้ด้วยสิ่งนั้นน่ะพระเจ้าให้เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะมันมีอะไรสักอย่างจริงๆอยากให้บรรยากาศนั้นกลับมาแต่มันเหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังรออยู่มันกับขอให้พระเจ้าขอให้มันกลับมาแล้วกันโอเคแล้วคราวนี้ทูตสวรรค์บอกอาจารย์ว่าอะไรครับ Oh me he said now you're going to set yourself apart and you're going to see God because you're called and the Lord has plans for you and you must do this and all of a sudden he stopped and I saidcontinue and he said and he went like that and he was listening in his ear and the Holy Spirit was speaking to him and he said I've been called to another place go to the prayer chapel and the Holy Spirit will finish my message okay ก็คือเรื่องก็คือทูตสวรรค์นั้นมาแล้วก็มาพูดบอกว่าข้อความของทูตสวรรค์นั้นคือบอกว่าท่านต้องแยกตัวได้แล้วอธิษฐานกับพระเจ้าได้แล้วพระเจ้ามีอะไรให้ท่านทําโอเคมั้ยหลังจากนั้นกําลังพูดอยู่ก็หยุดแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกเอ้าทำไมหยุดไปอ่ะอาจารย์คิวปิ้งก็งงว่าทำไมหยุดแล้วไม่พูดต่อล่ะจะยังไงใช่ไหมแล้วก็เหมือนครับทูตสวรรค์นั้นกำลังฟังอ๋อก็เลยอาจารย์คิวปิ้งรู้ว่าอ๋อกำลังฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ทูตสวรรค์นั้นฟังสิ่งที่พระวิญญาณสั่งอีกทีนึงอยู่แล้วคำแล้วทูตสวรรค์บอกว่าเออโอเคพระวิญญาณบอกเขาว่าบอกทูตสวรรค์นั้นว่าอะไรนะผมตีความให้เลยก็คือทูตสวรรค์พระวิญญาณบอกทูตสวรรค์นั้นว่าพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วพูดแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเควินเองต่อเจ้าต้องไปอีกที่หนึ่งแล้วนะแค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่เขามาบอกทูตสวรรค์แล้วเดี๋ยวดูต่อไปอาจารย์เควินก็สงสัยแล้วก็เลยถามทูตสวรรค์ต่อว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะแบ่งเรื่องทูตสวรรค์นะครับท่านจะได้เข้าใจมากขึ้น And I said well you're right here just go ahead and finish it อาจารย์เควินบอกว่าเอ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วทำไมไม่พูดให้จบเลยอ่ะทำไมต้องรอพระวิญญาณมาบอกด้วยมาถึงว่าทำไมผมต้องไปอธิษฐานแล้วฟังพระวิญญาณต่อทำไมคุณก็พูดจะจบแล้วจะพูดอีกนิดนึงให้จบเลยสิอาจารย์ไม่ได้บอกทูตสวรรค์ทำไมไม่พูดให้จบเลยแล้วดูสิทูตสวรรค์พูดว่าไง
And he got upset with me. He said, I said, go and pray, and the Holy Spirit will finish it. And he turned, and he started to run down the hallway and disappeared into the air. And that was just his first encounter with an angel. There's something that a lot of people don't understand. How does supernatural languages or speaking in tongues coincide with these messengers, these angels? When I was with Jesus, he showed me that tongues was the number one way to enter into the supernatural realm while you're doing your everyday life. ภาษาแปลกๆอันนี้มันหนุนใจผมมากพี่น้องฟังดีๆนะคำที่พูดเนี่ยพี่น้องต้องคิดนะภาษาแปลกๆเป็นหนทางแรกหรือพูดง่ายๆคือเป็นวิธีง่ายๆแรกเลยที่เราจะเข้าไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณในขณะที่เรามีชีวิตปกติได้อยู่พี่น้องเข้าใจไหมขณะที่เรากำลังทำงานขับรถหรือแม้จะทำอะไรแม้แต่ทำอะไรก็ตามในชีวิตนี้ที่ปกติคนอื่นเขาทำกันถ้าเราจะอยากอยู่ในโลกวิญญาณก็คือพูดภาษาแปลกขนาดนั้นด้วยแล้วท่านก็จะได้เข้าไปเกี่ยวอยู่ในโลกวิญญาณด้วยมันง่ายมากเลยก็แสดงว่าตอนกวาดบ้านก็พูดสายแปลกนี่คือวิธีที่พระเจ้าอยากให้ทำและนี่แหละแค่นี้แหละเหมือนอาจารย์เควินเมื่อกี้ผมแค่อธิษฐานแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่แล้วอยู่ๆปึ้งพระสวรรค์โผล่มาเพราะว่าสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าพูดภาษาแปลกแล้วคุณกำลังเกี่ยวโลกฝ่ายวิญญาณไว้อะคุณกำลังเปิดชแนลอันนึงรับข้อความอยู่เข้าใจไหมครับโอเคนี่คือประเด็นของเขานะครับดูต่อการแปลของผมกำลังจะจบแล้วเนี่ย And so I saw though that when I prayed in tongues I was praying forth the will of God according to Romans 8:26 so when in my weakness the Holy Spirit came in and gave me the ability well I saw that angels understood what I was saying in tongues but what I was saying in tongues was the agenda of God which when they looked at their agenda that they were sent to help me with it was their agendaSo my agenda was angels' agenda, and it was God's agenda. So why would you not pray in tongues all the time like Paul did? Why would you not want to engage? And I found myself in supernatural missions where I felt like I was on some special forces team. I had angels that were taking me places and telling me, go talk to this person. And they would just be led to the Lord immediately. And they're here right now, Sid. There's actually more angels...with this group of people that we're talking to, then there are people. There are at least twice as many angels in any one place. เขาบอกว่าบางทีทูตสวรรค์ก็อยู่ในที่นั้นมากกว่าคนที่อยู่ที่นั่นอีกยกตัวอย่างเช่นคนที่นั่น5คนทูตสวรรค์จะมี7คนอยู่ที่นั่นแสดงว่าห้องนี้มีเยอะไหมเราแค่ไม่เห็นเฉยๆสิ่งที่คุณไม่เห็นคือไม่มีใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามีเราไม่รู้หรอกเกิดอะไรขึ้นตอนที่เรานมัสการบ้างที่นี่ว่าทูตสวรรค์ทำอะไรบ้างตอนที่เราพูดภาษาแปลกร้องเพลงฝ่ายวิญญาณโอ้โหทูตสวรรค์เนี่ยวิ่งกันอุตลุดเลยเพราะว่ามันเหมือนกับหมายกำหนดการนั้นถูกเปิดเผยเพราะว่าเราอธิษฐานและหมายกำหนดการนั้นมันก็กลายไปเป็นงานคือพูดง่ายคืองานเข้าเขาอะนึกออกไหมเข้าจะงานเข้าไหมยิ่งเราพูดงานก็เข้าเขาแสดงว่าเขาต้องมีคนเยอะมากเลยที่จะทำงานนี้และพอเราศึกษาไปเรื่อยเราจะรู้ว่าทูตสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับพวกเราแหละเป็นกลุ่มคนหนึ่งเป็นสิ่งสร้างหนึ่งของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เพื่องานอย่างบางอย่างนะครับโอเคงั้นเราขอแค่นี้แล้วกันวันนี้เราจะดูเรื่องทูตสวรรค์รู้ไหมครับใครพูดอะไรท่านก็อย่าเชื่อนะต้องไปดูในพระคัมภีร์แต่ว่าหลายคนปิดใจกับเรื่องฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลเคยสอนไหมบอกให้ปิดใจเรื่องฝ่ายวิญญาณบางคนโดนผู้เผยพระชนะเท็จมาหลอกเราในชีวิตของเราหลายครั้งจนในที่สุดเราก็เลยบอกว่าฉันไม่เชื่อแล้วว่ามีผู้เผยพระชนะจริงๆเราทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันอยากจะให้เราคิดอย่างนั้นปิดใจกับเรื่องฝ่ายวิญญาณรู้ไหมว่าถ้าเอาเรื่องการอัศจรรย์และเรื่องฝ่ายวิญญาณออกไปจากพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์จะเหลืออยู่แค่ไม่เหลือเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เขียนไว้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นและถ้าพูดถึงเรื่องการอัศจรรย์ก็ต้องมีในอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ 80% นะนอกนั้นถ้าเอาการอัศจรรย์ออกจากพระคัมภีร์ก็คือไม่เหลืออะไรเลยในพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีความเข้าใจทั้งสิ้นเอาละครับวันนี้เรามาดูเรื่องนี้คือความจริงอันงดงาม30ประการของทูตสวรรค์
และถ้าท่านได้ดูในพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าเฮ้ยเต็มไปหมดเลยพระคัมภีร์สิ่งที่อาจารย์เควินพูดนี่นะมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นอย่างนี้มันตั้งนานแล้วดูนะครับต้องมีปีกด้วยเพราะว่าทำไมทูตสวรรค์ต้องมีปีกเพราะว่าพระคัมภีร์พูดว่าบินไปนู่นบินไปนี่เราก็เลยเข้าใจว่าต้องมีปีกแล้วทำไมต้องมีปีกอ่ะพระคัมภีร์ก็ไม่เคยเขียนมีปีกแต่พูดว่าเหาะไปได้เราก็เลยจินตนาการว่ามีปีกเพราะนั้นในความคิดของเราก็คืออ๋อต้องเป็นคนนั้นที่มีปีกไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรเรื่องนั้นมันไม่ใช่ประเด็น เดี๋ยวเราอยู่ในสวรรค์เราก็เห็นเองว่าเป็นแบบไหนอย่างแรกครับทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นบัลลังก์ทูตผีทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์แสดงว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไหมโอเคเราไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้อยู่แล้วผ่านไปอันที่สองทูตสวรรค์ถูกสร้างให้ดำรงอยู่นิรันดร์เราทั้งหลายถูกสร้างให้ดำรงอยู่นิรันดร์ไหมนิรันดร์เพียงจะแต่ว่าจะนิรันดร์ที่ไหนนิรันดร์ที่ไหนดีนิรันดร์ในสวรรค์ก็คือไม่ใช่สวรรค์คือไม่ใช่สถานที่แบบที่เราคิดอย่างนั้นมันสถานที่มันไม่สำคัญสำคัญคือเราได้อยู่กับพระเจ้าพระองค์นั่นแหละคือนิรันดรเราได้อยู่นิรันดรกับพระเจ้าหรือนิรันดรในนรกที่ไม่มีพระเจ้ายังไงก็ตามเราจะอยู่นิรันดรโอเคไหมครับสิ่งมีชีวิตทั้ง4นี้แต่ละตนมี6ปีกและมีดวงตาทั่วไปหมดแม้แต่ใต้ปีกต่างร้องขานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือองค์พระเจ้าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้แสดงให้เห็นว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นเพื่ออยู่ตลอดไปอันนี้ทูตสวรรค์กลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นให้ร้องสรรเสริญพระองค์ร้องไม่หยุดก็คือไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดตลอดเวลา 3. ทูตสวรรค์มีชีวิตอยู่แล้วเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกตอนที่พระเจ้าสร้างโลกก็คือเรายังไม่มีใช่ไหมทูตสวรรค์อยู่แล้วแสดงว่าไม่ใช่ว่าทูตสวรรค์เหมือนกับพระวาทะที่อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าตอนที่พระเจ้าจะสร้างโลกนี้นั้นพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ก่อนว่างั้นเถอะพระเจ้าทูตสร้างทูตสวรรค์ก่อนพวกเราแล้วองค์พระเจ้าทรงตอบโยกมาจากพายุว่าแล้วก็อ่านข้อ5 6 7ไปถึงข้อ8ว่าแล้วพระเจ้าทรงพูดอย่างนี้ขณะที่พระเจ้ากำลังถามโยบตอนนี้เพราะว่าเป็นตอนที่พระเจ้าอยากจะให้โยบพอโยบคิดว่าโยบรู้ทุกอย่างพระเจ้าก็เลยมาถามว่าเจ้ารู้ไหมตอนเราสร้างโลกใครอยู่เจ้าอยู่กับเราไหมคือเพื่อให้โยบตะลึงว่าโอ้จริงๆเขารู้น้อยมากนั่นที่คือประเด็นของพระเจ้าแต่ในคำตอนนี้นั้นได้เห็นอะไรบางอย่างขณะที่เหล่าดวงดาวแห่งรุ่งอรุณขับขันบทเพลงด้วยกันและทูตสวรรค์ทั้งมวลโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีหมายถึงอะไรตอนที่พระเจ้ากำลังสร้างโลกนั้นทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นด้วยและกำลังโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีนึกออกไหมเรากำลังสร้างตึกอยู่แล้วเสร็จแล้วมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาอยู่ด้วยกันแล้วบอกเฮ้ยเยี่ยมสุดยอดสร้างเลยตึกนี้โอ้โหเหมือนกับพระเจ้ากำลังสร้างโลกอยู่แล้วทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นบอกดีพระเจ้าอาเมนขอพระเกียรติเป็นขององค์ในสวรรค์เหมือนเราเลยคือเห็นด้วยกับพระเจ้าพระเจ้าเยี่ยมสร้างโลกนี้มันสุดยอดมากพระเจ้ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดมากๆเลยแล้วเขาคงร้องว่าฮาเลลูยาด้วยพี่น้องเข้าใจไหมครับแสดงว่าเขาอยู่ทูตสวรรค์เนี่ยอยู่มาก่อนเราแล้วโอเคแล้วก็อยู่มาตั้งนานพระคัมภีร์บอกเลยข้อ4ทูตสวรรค์ไม่มีการแต่งงานทั้งหมดมี30อย่างนะที่ผมจะพูดเนี่ยแต่ว่าหลังๆจะเร็วขึ้นทูตสวรรค์ไม่มีการแต่งงานเพราะว่าพระเยซูเองพระองค์ทรงตรัสและก็อธิบายให้กับพวกซาดูสีให้ฟังว่าเมื่อเป็นขึ้นจากตายผู้คนจะไม่แต่งงานหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกคือใครหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์แล้วจากนี้เราจะเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์คือไม่มีการแต่งงานหรือยกเป็นสามีก็คือว่าเราไม่มีเพศอีกแล้วเพราะเพศชายกับเพศหญิงมีไว้สำหรับให้เกิดลูกนี่คือประเด็นของพระเจ้าที่เราถึงมีเพศชายเพศหญิงดังนั้นพออยู่ในสวรรค์จะเป็นต้องมีไหมไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเพศแล้วของทุกคนคงแปลกใจว่าคิดอยู่ว่าแล้วมันจะไปยังไงนะแล้วถ้าเราปวดท้องเข้าห้องน้ำก็คงไม่ปวดแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้อย่างนึงว่าพระเจ้าพระเยซูพูด
ว่าเราจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์แล้วเราจะมีปีกไหมอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมโอเคครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าทูตสวรรค์จะมีปีกไหมข้อที่5ทูตสวรรค์มีสติปัญญาและความฉลาดทูตสวรรค์สามารถแยกแยะความดีและความชั่วและสามารถมองได้อย่างลึกซึ้งและมีความเข้าใจด้วยตัวของทูตสวรรค์เองมีความลึกซึ้งและมีสติปัญญาในดาเนียลบทที่9ข้อ22พูดว่าเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ๋ยเรามาเพื่อให้ท่านประจักษ์แจ้งและเข้าใจทูตสวรรค์องค์นั้นได้มาหาดาเนียลแล้วบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อจะอธิบายทำให้ท่านเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรดาเนียลสงสัยในนิมิตของตัวเองนิมิตที่พระเจ้าให้ในความฝันบางทีไม่เข้าใจก็เลยพระเจ้าเลยส่งทูตสวรรค์มาอธิบายกับดาเนียลแต่ว่าทูตสวรรค์ก็มีความเข้าใจด้วยเพราะว่าคนที่มาอธิบายเขาต้องเข้าใจไหมสมมติผมจะไปอธิบายให้คนหนึ่งฟังเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจเรื่องใช่ไหมสมมติว่าผมจะอธิบายให้กับอาจารย์สิทธิพรฟังเรื่องว่าระบบแอปพลิเคชันใหม่ทำงานยังไงผมไม่รู้เรื่องผมมาบอกตามที่คนอื่นบอกได้ป่ะอาจารย์ครับเขาบอกให้กดอย่างเงี้ยแม่ครับก็กดอย่างงี้กดทางขวางี้แล้วก็ใช้ได้อย่างงี้เหรออย่างงี้เหรอคนที่อธิบายคืออย่างงี้เหรอไม่คนอธิบายต้องเข้าใจว่ามันใช้งานยังไงถูกต้องไหมแสดงว่าทูตสวรรค์ก็มีความเข้าใจในแผนการระดับหนึ่งแล้วดูต่อไปเราจะมันน่าสนใจมากทูตสวรรค์สนใจในเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ทูตสวรรค์ได้เคยอยู่แล้วมีความเกี่ยวข้องแล้วมีความสนใจในเรื่องราวของมนุษย์ตัวอย่างก็คือในลูกาบทที่15ข้อ10เราบอกท่านว่าในทํานองเดียวกันจะมีความอะไรครับชื่นชมยินดีในท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าในคนบาปคนเดียวซึ่งกลับใจใหม่แสดงว่าทูตสวรรค์สนใจมั้ยว่ามีคนกลับใจสนใจเขาสนใจถ้าเขาไม่สนใจเรื่องมนุษย์เขาก็แบบเบื่อจังเลยพูดภาษาแปลกละงานก็เยอะงานก็เข้าตลอดเลยโอ้โหเบื่อมนุษย์มากอย่างงี้ไม่เลยเขากลับดีใจที่มีคนรอดบาปก็แสดงว่าเขาดีใจในสิ่งที่พระเจ้าดีใจเราดูต่อข้อ7ทูตสวรรค์มีความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่ามนุษย์เขามีความเร็วมากกว่าเรารู้ได้ยังไงก็พระคัมภีร์บอกเหมือนเดิมดูเหมือนทูตสวรรค์จะบินได้เพราะว่าพระคัมภีร์ข้อนี้และนี่คือสาเหตุที่เราคิดว่าเขามีปีกและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์นึงเหาะขึ้นไปกลางทะเลผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ทูตสวรรค์อยู่ในห้องนี้เขาจะแปลกใจไหมเรากำลังเรียนรู้เรื่องของเขาเขาก็น่าจะดีใจพอเราพูดถึงว่าและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะขึ้นไปกลางอากาศแสดงว่าน่าจะมีปีกเพราะเหาะขึ้นไปได้เพราะสำหรับเราแล้วคนที่เหาะได้ต้องมีปีกเพราะว่าเครื่องบินก็ต้องมีนกก็ต้องมีเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องมีทุกอย่างของเราต้องมีปีกนี่ไงก็เราโดนจำกัดด้วยความคิดของเราอย่างนี้ไงแล้วจริงๆแล้วสามารถเหาะได้เคยเห็นไอรอนแมนไหมก็ไม่ต้องมีปีกใช่ไหมไอรอนแมนแต่ข้อเสียคือไอรอนแมนไม่มีจริง และอะไรทั้งหมดของอเวนเจอร์ไม่มีจริงเลยสักอย่างมันเป็นหนังกู่ขึ้นมาหลอกดูสนุกๆเท่านั้นเองข้อ8ทูตสวรรค์เป็นสิ่งทรงสร้างฝ่ายวิญญาณก็คืออะไรเขามีร่างกายฝ่ายวิญญาณเขาไม่มีร่างกายเนื้อหนังแบบเรามนุษย์เป็นสิ่งแปลกมากพระเจ้าสร้างอาดัมให้มีเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนะแต่อยู่ในร่างเนื้อที่เรียกว่าร่างกายของเราเราเป็นเหมือนกับเป็นแบบไฮบริดคือเป็นสองระบบคือมีฝ่ายวิญญาณสังเกตเข้าใจฝ่ายวิญญาณแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสวมร่างนี้เพื่อจะได้มีสิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้นี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอเราล้มลงในความบาปพระเจ้าต้องเปลี่ยนร่างกายบาปนี้ของเราใหม่เพราะนี่มันสร้างปัญหาให้กับเรามีธรรมชาติบาปอยู่ดังนั้นพระเจ้าถึงสัญญาว่าพระองค์จะให้ร่างกายใหม่ร่างกายฝ่ายวิญญาณใหม่ซึ่งจะสวยตลอดไปแต่ว่าไม่มีเพศแล้วเราจะหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นแต่น่าจะเหมือนเดิมเรื่องพวกนี้ท่านต้องคิดเรื่องนี้พวกนี้ที่เรากำลังสอนเนี่ยเพราะว่าพระคัมภีร์อยากให้เราคิดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไร้สาระเรานั่งยืนนั่งคิดทำงานเฮ้ยฉันจะไปอยู่สวรรค์อย่างเงี้ยใจของเราจดจ่อกับสิ่งที่เป็นของเบื้องบนในพระคัมภีร์พูดนะครับโอเคทูตสวรรค์ไม่มีร่างกายแบบที่เราเห็นในโลกดูนะครับในสดุดีบทที่104พูดว่าผู้ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณและทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงเราเคยดูแล้วนะครับพระคัมภีร์เนี่ยจะแง้มความรู้จริงๆเวลาผมยกแค่ข้อเดียวจริงๆมีหลายข้อนะแต่ว่าแพ้เราไม่มีเวลาพอน
ะครับการเทศนาในคริสตจักรวันอาทิตย์เนี่ยมันเติมเต็มสิ่งการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวไม่ได้หรือการศึกษาพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าการเรียนแบบนั้นมันจะมีขั้นตอนกระบวนการที่ลึกซึ้งค่อยๆดูค่อยๆดูเพราะฉะนั้นผมหนุนใจให้ท่านศึกษาพระคัมภีร์เองที่บ้านท่านจะมีเวลาที่จะดูได้ต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาถ้าท่านจะแบบมาม่าแบบต้มเสร็จแล้วกินเลยนี่คือแบบที่เราชอบไม่เคยมีเลยของพระเจ้าแบบเดี๋ยวๆแบบนั้นน่ะมันอยู่ได้ไม่นานของพระเจ้าพระองค์อดทนมากค่อยๆฝึกเราค่อยๆเข้มแข็งพระองค์ก็ไม่ให้เราเข้มแข็งข้ามคืนพระองค์ก็ค่อยให้เราเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเพราะเราจะได้แข็งแรงจริงๆเหมือนกับพระองค์ค่อยๆอดทนสร้างตึกพระองค์ค่อยๆสร้างทีละก้อนเลี้ยงเข้าไปคนนั้นเลี้ยงคนนี้พระองค์สร้างตึกไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราทั้งหลายเป็นตึกรามของพระองค์พระองค์อดทนกับเรามากค่อยๆสร้างเพราะพระองค์รู้ว่าตอนจบมันจะสวยมากเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยอดทนแต่พระองค์เริ่มต้นที่ศิลามุมเอกก่อนคือพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นก็ค่อยเลี้ยงเราต่อๆกันมานี่คือวิธีการนี่คือภาพที่ท่านต้องเห็นนะครับข้อ9ทูตสวรรค์ไม่ได้ถูกกำหนดให้ได้รับการนมัสการทันทีที่ในพระคัมภีร์ว่าคัมภีร์เนี่ยเมื่อมนุษย์เริ่มนมัสการทูตสวรรค์เพราะว่าเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นพระเจ้าเพราะอะไรทำไมมนุษย์ชอบในพระคัมภีร์เห็นทูตสวรรค์มาแล้วคิดว่าเป็นพระเจ้าเพราะอะไรเพราะอะไรลองคิดดูทำไมอยู่ๆก็แบบแสดงว่าทูตสวรรค์ต้องมีอะไรพิเศษที่ดึงดูดทำให้เราอยากจะนมัสการทูตสวรรค์อะไรฮะออร่าเหรอออร่าเราภาษาพระคัมภีร์คือพระสิริผมจำได้อาจารย์หลายท่านพูดว่าเวลาเราพูดเราต้องพูดออกจากพระสิริทูตสวรรค์นี้มาจากที่ไหนที่ประทับของพระเจ้าเต็มด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าและพอมาปรากฏกับเราที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ใต้ความบาปหรืออยู่ในธรรมชาติบาปที่เราละลนปิดตาเราไม่ได้อยู่ในที่ประทับของพระเจ้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเข้ามาแล้วเราก็เลยเห็นว่าโอ้โหทำไมดูแบบว่ามีสง่าราศีแบบยิ่งใหญ่มากเลยก็เลยอยากจะนมัสการเป็นเพราะว่าทูตสวรรค์นี้มาจากที่สถิตของพระเจ้าเช่นเดียวกันขณะที่ท่านนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเหมือนกันหรือการหลังจากที่ท่านออกจากห้องอธิษฐานที่อธิษฐานนานๆถ้าท่านออกไปเจอคนอื่นเขาจะเข้าใจอย่างนั้นว่าเฮ้ยวันนี้ท่านหน้าตาดีจังเลยเพราะว่ามันมีพระสิริของพระเจ้าออกมาอาดัมกับอีวาก็เมื่อก่อนก็เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าพวกเขาถึงไม่ต้องนุ่งอะไรเลยพระสิริของพระเจ้าปกคลุมชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์มันมีความงดงามทุกอย่างนะครับโอเคในข้อ9นี้ในวิวรณ์19ข้อ10พูดอย่างนี้และข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านก็คือทูตสวรรค์เพราะในข้อ9พูดถึงทูตสวรรค์องค์หนึ่งแต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่านและพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์ข้อนี้ผมต้องการเล็งไปถึงว่าทูตสวรรค์ที่ดีจะบอกว่าอย่านมัสการเราเลยนมัสการพระเจ้าเถิดแต่ทูตสวรรค์ที่ไม่ดีคือใครลูซิเฟอร์พูดกับพระเยซูเองเลยนะพูดของพระเจ้าว่าจงนมัสการเราสิแล้วเราจะมอบทั้งหมดนี้ให้กับท่านเห็นยังนี่คือทูตสวรรค์ที่ไม่ได้ดังใจพระเจ้าเขาเรียกว่าทูตสวรรค์นอกลีดอันนี้ดีกว่าพูดง่ายๆนอกลีดคือนอกทางข้อ10ทูตสวรรค์อยู่ภายใต้พระคริสต์ทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ข้อ22ในเปโตรบทที่3นะครับพูดว่าพระองค์เสด็จสู่สวรรค์และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วในขณะนี้มีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจและพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์พระคริสต์ทรงเหนืออยู่เหนือทุกสิ่งข้อ11ทูตสวรรค์ได้รับสิทธิในการเลือกตัดสินใจได้เองเหมือนเราไหมเหมือนเราคือพระเจ้าให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาไงซ้ายหรือขวาเอาพระเจ้าไหมตกลงไหมเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ไหมเราต้องเลือกของเราเองทูตสวรรค์ก็ได้รับอำเภอใจอย่างที่มนุษย์ได้รับด้วยในหนึ่งในยูดาไม่ใช่หนึ่งยูดาผมผิดยูดาบทที่1ข้อ6จริงๆยูดามีแค่บทเดียวยูดาข้อ6นั่นแหละคุณยังจำได้ไหมเรื่องของผู้ทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจกับตำแหน่งหน้าที่ของพระองค์ที่มอบให้แต่กลับทิ้งที่อยู่ของตัวเองไปพระองค์ได้ล่ามพวกนี้ไว้ด้วยโซ่ที่ไม่มีวันขาดขังไว้ในที่มืดมิดเพื่อรอวันตัดสินโทษในวันที่ยิ่งใหญ่นั้นพูดถึงทูตสวรรค์เหล่านั้นที่กบฏต่อพระเจ้าและวันนี้พระเจ้าล่ามไว้รอการพิพากษา
และวิวรณ์บทที่19ข้อ10จริงๆไม่ใช่วิวรณ์สิผมเขียนผิดอันนี้น่าจะเป็นเอสเคียลหรืออิสยาห์นะครับผมผิดนะเขียนตรงนี้ผิดน่าจะเป็นอิสยาห์บท14มั้งโอ้เจ้าร่วงหล่นจากฟ้าสวรรค์อย่างไรหนอนี่กำลังพูดถึงลูซิเฟอร์คือซาตานเจ้าถูกเหวี่ยงลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้ที่ทำให้อะไรครับประชาชาติทั้งหลายตกต่ำเจ้าเองอะไรแสดงว่าพระเจ้าให้อำเภอใจที่มันจะคิดเองได้แสดงว่าทูตสวรรค์ทุกองค์หรือทุกตนนั้นคิดเองได้คิดได้ว่าสามารถที่กับกำลังใช้พระเจ้าอยู่สมมติว่ากำลังส่งสารให้กับสมมติพระเจ้าเรียกทูตสวรรค์มาส่งสารให้อาจารย์ศิริพรบางอย่างทูตสวรรค์นี้คิดได้ว่าทำไมไม่รับสักทีหรือพระเจ้าใช้อีกแล้วเขาคิดได้ไหมเขาเบื่อได้ไหมเขาเหนื่อยได้ไหมได้แสดงว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเนี่ยพระองค์ให้อำเภอใจในการเลือกทั้งสิ้นน่าแปลกใจมากในเรื่องนี้พระเจ้าเลือกทางนี้ซึ่งเป็นทางที่ดูเหมือนกับว่ามันเสี่ยงใช่ไหมถ้าเราคิดแล้วมันเสี่ยงถ้าพระองค์สร้างทุกคนเป็นหุ่นยนต์มันจะง่ายกว่าขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายตรงเป็นตรงบอกว่ารักให้รักรักไหมรักเราไหมรักครับแต่ถ้าเราถามว่าเราจะเอารูปแบบนี้ไหมไม่เอาเราไม่ต้องการพระเจ้ามีแผนการอย่างยิ่งใหญ่กับเรานะครับข้อ12ทูตสวรรค์ก็มีอารมณ์ความรู้สึกในนี้พูดใน1เปโตรบทที่1ข้อ12ว่าแต่พระเจ้าได้เปิดเผยให้พวกเขารู้ว่าเรื่องที่เขาเอามาบอกกับพวกคุณนี้ไม่ใช่สำหรับพวกเขาแต่มีไว้สำหรับพวกคุณและตอนนี้ก็มีคนประกาศข่าวดีในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ส่งมาจากสวรรค์ให้พวกคุณรู้แล้วขนาดทูตสวรรค์ยังอยากจะแสดงว่ามีบางอย่างที่ทูตสวรรค์ไม่รู้และพระเจ้าได้สำแดงกับพวกเราให้เข้าใจแล้วทูตสวรรค์ก็รอมาตั้งนานแล้วว่าอยากรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นทูตสวรรค์เขาอยากรู้ก็แสดงว่าเขามีอารมณ์ความรู้สึกเขาอยากจะรู้เหมือนกับเราอยากจะรู้อะไรบางอย่างเขาก็อยากรู้เหมือนกันดูต่อข้อ13ทูตสวรรค์ไม่ได้สามารถอยู่ได้ในทุกที่ในเวลาเดียวไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างไม่ได้รู้ทุกเรื่องผู้ที่เป็นอย่างนี้ได้คือพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างอยู่ได้ทุกที่ในเวลาเดียวกันและพระองค์ทรงรู้ทุกเรื่องสัพพัญญูใช่ไหมครับดูนะครับยูดาห์บทที่ข้อ9บทที่1ข้อ9นั่นแหละซึ่งแม้แต่มิคาเอลที่เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ยังไม่กล้าด่าว่ามารก็คือซาตานตอนที่โต้เถียงกันว่าใครจะได้ศพของโมเสสไปมีการโต้เถียงกันด้วยว่าใครจะได้ศพของโมเสสไปมิคาเอลแค่พูดว่าอ่านด้วยกันขอให้มิคาเอลยังบอกว่าให้พระเจ้าจัดการกับเจ้าเหอะแสดงว่ามิคาเอลมีอำนาจจำกัดไหมมีรู้ไหมมิคาเอลนี่เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์นะถือว่ามีอำนาจใหญ่มากเลยนะดูแลทูตสวรรค์อีกทีนึงแต่ว่าตัวเองก็ยังบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะกับมารบอกว่าให้พระเจ้าจัดการกับเจ้าแล้วกันดูข้อ14แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้าคือทูตสวรรค์มาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงกี่วัน21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ฉันหัวหน้านี่ไงมีใครเป็นหัวหน้าใช่ไหมผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าแสดงว่ามีหลายคนนะใช่ไหมครับแสดงว่ามีเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าหลายคนไม่ใช่แค่มีคาเอลใช่ไหมจากพระคัมภีร์บอกข้อนี้ข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรของเปอร์เซียแสดงว่าเขามีอำนาจจำกัดถ้าไม่มีอำนาจจำกัดเขาก็จัดการกับวิญญาณชั่วตรงนี้ได้ที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าอากาศได้แต่ว่ายังต้องโดนรั้งว่า21วันแสดงว่ามีอำนาจจำกัดก็ต้องสู้แล้วผมสังเกตว่าพวกทูตสวรรค์ก็ต้องต่อสู้เพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จด้วยพระเจ้าส่งให้เขามาส่งสารเขาก็ต้องสู้เพื่อจะมาให้ได้เหมือนเราไหมผมอ่านไปอ่านมาผมรู้สึกว่าครับพวกทูตสวรรค์เหมือนเราเลยแต่เพียงแต่ว่าพระเจ้าสร้างเขาเพื่อทำอะไรบางอย่างท่านเองแต่สร้างเหมือนกับที่เราทำทุกอย่างเลยแต่พวกเราก็มีภารกิจของเราเหมือนกันเอาดูต่อข้อ14ทูตสวรรค์มีจำนวนมากมายเกินกว่าจะนับได้เราคิดว่าทูตสวรรค์มีกี่คนเราคิดว่ามีนิดนึงใช่ไหม
ต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์อะไรครับแสดงว่าทูตสวรรค์มีจำนวนมากมายเกินกว่าจะนับได้แสดงว่าความคิดของเราต้องคิดให้ถูกตามพระคัมภีร์แสดงว่าที่เราคิดว่าทูตสวรรค์อาจจะมีบางคนไม่มีเยอะมากๆดูต่อข้อ15ทูตสวรรค์ส่วนใหญ่ยังคงพักดีต่อพระเจ้าที่พูดว่าส่วนใหญ่เพราะว่ามี1ใน3ไปลงมาแล้วเพราะกบฏกับพระเจ้าพร้อมกับลูซิเฟอร์นะครับแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและได้ยินเสียงของทูตสวรรค์มากมายนับจำนวนเป็นหูข้อนี้ก็อธิบายว่ามีแสนเป็นล้านๆที่อยู่รอบพระที่นั่งรอบพวกสิ่งที่มีชีวิตและรอบบรรดาผู้อาวุโสร้องเสียงดังว่าแม่ผมชอบตัวคำนี้มากเลยเพราะฉะนั้นตอนเรานมัสการไม่ต้องกังวลนะเต็มที่แสดงว่าเราร้องเสียงดังไม่บาปเพราะว่านี่พวกเขาร้องเสียงดังคือพระเมสโปดกอย่างนี้ใช่ไหมพระเมสโปโดผู้ถูกปองพระชนแล้วโอ้โหมันต้องดังมากเลยในสวรรค์น่ะแสดงว่าพวกเขาเนี่ยมีมากมายเลยที่ยังพักดีกับพระเจ้าจริงๆแล้วมี2ใน3นั่นเองนะครับ2ใน3ของอะไรของจำนวนอะไรต้องจำนวนมากมหาศาลเลยเอาดูต่อข้อ16มีทูตสวรรค์อยู่3องค์ที่ถูกชื่อในพระคัมภีร์คือใครบ้างฮะกาเบรียลนี่ไปหาใครมีชื่อเสียงมากกาเบรียลดังมากเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านที่พระองค์โปรดปรานแล้วเราดูทุกวันคริสต์มาสเลยกาเบรียลนี่ถือว่าเป็นมีชื่อเสียงมากนะและอีกคนนึงก็คือมิคาเอลและคนที่3ดังที่สุดเลยคือลูซิเฟอร์ดังสุดไอ้ซาตานจริงๆแล้วเรียกว่าซาตานเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าพระเจ้าทรงให้อำเภอใจกับลูซิเฟอร์จริงๆที่จะกบฏคือเขาสลึมมากเลือกด้วยตัวเองแล้วลูซิเฟอร์ก็เลือกทางที่ผิดแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่กบฏต่อพระเจ้าและก็ไม่เลิกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังคงเลือกแต่ทางนั้นนะครับอันนี้ถูกเขียนไว้ในดาเนียลนะครับเราต้องไปดูเองผมคงผ่านตรงนี้ไปข้อ17มีเพียงทูตสวรรค์องค์เดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ที่ถูกเรียกว่าอัครทูตอัครหรืออัครทูตานุทูตหรืออัครทูตสวรรค์ก็คือเป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์มีอยู่คนเดียวคือมิคาเอลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำอัครทูตมาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า Archangel คำว่า Arch มาจากภาษากรีกแปลว่าหัวหน้าเราไม่แน่ใจว่ามีทูตสวรรค์ในระดับหัวหน้าแบบนี้กี่องค์แต่เมื่อกี้เราดูข้อบังคับก่อนหน้านี้แล้วเราพบว่าแสดงว่าไม่ใช่มีองค์เดียวมีคนอื่นด้วยแต่บังเอิญพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้อยู่ในพระคัมภีร์มิคาเอลคนเดียวที่เรารู้เพราะฉะนั้นเราขึ้นบนสวรรค์เราก็จะเจอมิคาเอลแล้วก็จะบอกว่าโอ้มิคาเอลขอบคุณมากเลยที่ช่วยแต่ว่ามิคาเอลอาจจะบอกว่ายังมีคนอื่นอีกนะแนะนำให้รู้จักนี่คนนี้ก็ระดับหัวหน้าเหมือนกันคนนี้หัวหน้าหัวหน้านี่คนเนี้ยก็ช่วยลุ้นมากเลยตอนที่ท่านทำงานของพระเจ้าบนโลกนะโอ้โหวันนั้นพระเจ้าบอกให้ไปวางมือคนนะลุ้นแทบแย่ว่าท่านจะไปหรือเปล่ามันเพราะว่าท่านลังเลมากเลยเดี๋ยวก็มีคนโทรศัพท์มาเดี๋ยวก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ลุ้นมากๆเลยพวกเราลุ้นตัวโก่งเลยมาทูตสวรรค์ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมรู้ไหมแหมตบว่าดีใจมากเลยที่วันนั้นทำสำเร็จถ้าไม่รู้หรอกว่าทูตสวรรค์นั้นลุ้นขนาดไหนเพราะทูตสวรรค์โดนจำกัดเหมือนกับเราคือไม่ได้รู้อนาคตเท่าที่พระเจ้าบอกพวกเขาก็ดำเนินอยู่ในเวลาอย่างบางอย่างที่เราดำเนินอยู่เหมือนกันรู้เหมือนอย่างที่เรารู้เพราะอะไรเดี๋ยวดูต่อไปข้อ18ทูตสวรรค์ถูกสร้างให้ถวายเกียรติและนมัสการพระบิดาและพระบุตรโอเคในฮีบรูบทที่1ข้อ6พูดว่าจริงๆแล้วมีข้ออื่นด้วยที่พูดถึงถวายเกียรติพระบิดานะครับนี่ตัวอย่างของการถวายเกียรติพระบุตรและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีเข้ามาในโลกก็คือพระเยซูใช่ไหมครับพระองค์ทรงตรัสว่าให้อะไรทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรยิ่งเรานมัสการพระเยซูเท่าไหร่พระองค์ยิ่งดีใจพระเจ้าพระบิดายิ่งดีใจเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อ19ทูตสวรรค์ต้องรายงานตรงต่อพระเจ้าในโยบบทที่1ข้อ6ถ้าใครได้อ่านจะประหลาดใจกับเรื่องนี้เพราะว่าโยบบทที่1พูดว่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาเวซึ่งตรงเนี้ยเขาใช้คำว่า
เมื่อเราบุตรทั้งหลายของพระเจ้าพวกเขาในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระเจ้าให้กำเนิดผู้สวรรค์เหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานได้มาในหมู่พวกเขาด้วยแล้วซาตานมาทำไมถ้าใครอ่านแล้วผมเราเคยแบ่งปันเรื่องโยบไปแล้วคนที่เคยมาเรียนบันพื้นหัดต้องตอบได้ซาตานมาทำอะไรครับตอนนั้นมาทำอะไรทำตามอาชีพคือกล่าวโทษมาหาเรื่องใส่โยบมาเลยพระเจ้าเห็นหน้าซาตานมาเดินเข้ามารู้แล้วจะทำอะไรไม่ต้องเดาเลยพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าซาตานจะมาอาชีพหลักคือกล่าวโทษพี่น้องวันนี้จะฟ้องเรื่องอะไรไม่ต้องถามซาตานมันมาเพื่อจะฟ้องอย่างเดียวตอนนี้ก็ยังฟ้องอยู่พระเจ้าเนี่ยทำคนนั้นโอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้นะคนนี้มาโบสถ์สายคนนี้หูสายหลายครั้งเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเราได้แล้วมันก็มายิงในหูเราด้วยนะบอกว่าเธอมาสายเธอเป็นคนไม่ดีแต่ว่าพระวิญญาณไม่ได้ทำแบบนี้กับเราแล้วเรารู้ว่าเออสายเราทำยังไงพระเจ้าคราวหน้าลูกจะมาเร็วขอพระองค์ช่วยลูกด้วยนี่คือวิธีของเราวิธีปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเธอไม่ดีเธอมันไม่ดีเธอมันมาบทสายคนไม่ดีคนไม่ดีคนแย่เห็นไหมไม่ดีเลยไม่สมควรได้รับพระพรนี่คือวิธีการของมารมันต้องการให้เราแบนเป็นเหมือนหนอนน่ะติดไปได้ยิ่งกว่าหนอนอีกโดนปีแล้วก็ขี้ขยี้ขยี้นี่คือหน้าที่ของมันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรากลับมาเพราะนั้นพระเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาพระกรุณาทรงนำข้าสำนึกบาปพระองค์ทรงกรุณาและเพื่อให้เราจะได้คิดได้ว่าพระเจ้าลูกยังมีโอกาสอยู่นะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้โอกาสลูกอย่างนี้นะครับวิธีการคิดต้องมันคล้ายกันมากเลยนะแต่มันไม่ใช่นะน้องต้องดูดีๆนะครับเรามีทั้งหมด30ข้อนะครับ แต่เราจะไปเร็วขึ้นอีกแต่แค่นี้ก็เร็วนะทูตสวรรค์เฝ้าดูมนุษย์ด้วยความสนอกสนใจข้อนี้ผมสนใจมากเลยเพราะว่าเราแค่คิดว่าเฮ้ยมันมีสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากมายมหาศาลนะกำลังเฝ้าดูชีวิตของเราอยู่และเราบอกท่านทั้งหลายว่านี่พระเยซูทรงพูดอ่านด้วยกันข้อที่สำคัญพระเยซูบอกว่าทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรมนุษย์จะรับคนนั้นต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าและคนที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์คนนั้นจะถูกปฏิเสธต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าทำไมพระเยซูอยู่ๆทำไมพระเยซูต้องพูดว่าเราจะรับผู้คนนั้นต่อหน้าทูตสวรรค์ด้วยอ่ะแสดงว่าทูตสวรรค์มันมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยพระเยซูถึงต้องเอ่ยถึงทูตสวรรค์อยู่เรื่อยเลยตอนที่พระเยซูอยู่ในเกสเมเนพระองค์กำลังแย่บอกว่าอยู่ในช่วงที่พระองค์กำลังสู้กับความต้องการของพระองค์เองกับของพระบิดาพระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์เพราะว่าแสดงว่าพระเยซูใช้สิทธิ์ของการเป็นลูกบุตรของพระเจ้าไหมเปล่าพระองค์ใช้สิทธิ์ของมนุษย์ที่พระเจ้าสามารถส่งทูตสวรรค์มาช่วยได้แสดงว่าเราทั้งหลายก็พระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาช่วยเราได้ด้วยถือว่าเป็นไม่ผิดกติกาว่างั้นเถอะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบไว้ให้ทำอย่างนี้พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เคยทำผิดเรื่องนี้เลยนะพระองค์ทำเหมือนอย่างที่เราเป็นมนุษย์ทุกอย่างเลยพระองค์สละสภาพพระเจ้าพระองค์เล่นตามกติกาทุกอย่างอันนี้เป็นอันที่น่าชื่นชมมากทำให้เรามีกำลังใจว่าถ้าเราเป็นคนที่เดินตามพระวิญญาณอย่างที่พระเยซูเป็นเราสามารถจะทำได้อย่างที่พระองค์ทรงช่วยเราพระองค์จะช่วยเราให้เราทำได้นะครับโอเคข้อเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ารับเราคืออะไรครับรับเราต่อหน้ามนุษย์คืออะไรครับพระเยซูบอกว่าถ้าทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์น่าจะแปลว่าอะไรรับเราว่าอะไรไม่อายไม่อายใช่ไหมไม่อายก็ใช่คือไม่อายเราถ้าคนอื่นถามคุณว่าเป็นคริสเตียนไหมคุณจะพูดว่าอะไรอะไรนะถ้าเขาถามว่าคุณเป็นคริสเตียนไหมคุณก็บอกว่าคุณเป็นคริสเตียนแต่แน่นอนมันก็ดูสบายดีแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าใครเป็นคริสเตียนเขาจะฆ่าล่ะไม่ต้องกลัวครับพี่น้องถ้าคำถามนั้นมาถึงท่านจะเข้มแข็งพอที่จะตอบได้แล้ววันนั้นพระเจ้ารู้ว่าท่านพร้อมเหมือนกับอับราฮัมวันที่พระเจ้าบอกเขาบอกอับราฮัมว่าจงถวายลูกชายคนที่เจ้ารักนั่นแหละให้กับเรา
ับราฮัมพร้อมแล้วพระเจ้าผมอยากจะส่งข้อความนี้ให้กับทุกท่านว่าพระองค์ทรงรู้จักเราทุกอย่างและพระองค์ทรงเห็นใจเราถ้าท่านไม่ได้ยินท่านฟังอีกทีนึงพระเจ้าเห็นใจเราพระเจ้ารู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างเราไม่เคยอยู่ลำพังพระเจ้าเห็นใจเรามากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าพระไม่อยากให้เราจมอยู่ในความทุกข์ใจแบบนั้นพระองค์อยากให้เราเงยหน้าไปหาพระองค์ให้พระองค์ช่วยคือถ้าท่านทำอะไรไม่ได้เธอท่านต้องหาพระเจ้าอย่างเดียวเป็นวิธีการที่จะรอดไปได้อย่ารู้สึกโอ้ยสงสารตัวเองอย่าเป็นอันขาดนั่นคือวิธีที่มารต้องการให้ท่านกลับไปทางนั้นเพราะมันวิธีการที่มันจะเหยียบท่านให้เป็นนอนเหมือนเดิมก็เหยียบเข้าไปเพราะว่าตรงนั้นท่านไร้น้ำยาที่จะสู้กับมันด้วยและท่านไร้น้ำยาที่จะไปรับพรให้คนอื่นมันต้องการให้ท่านไปอยู่ที่นั่นทำให้ท่านอยู่ใต้เท้ามันแทนที่มันจะอยู่ใต้เท้าท่านเพราะฉะนั้นทุกครั้งพระเจ้าทรงห่วงใยท่านรู้ไหมถ้าท่านรู้แม้แต่ท่านคิดอะไรแล้วท่านห่วงเรื่องอะไรนะบางทีพระเจ้าก็จัดเตรียมไว้กับท่านโดยที่ท่านยังไม่ได้บอกพระเจ้าเลยพระเจ้าห่วงบางทีท่านกังวลมากบางเรื่องนะท่านผมก็กังวลเรื่องเทศนาเนี่ยบางทีผมก็มีปัญหาหลายอย่างนะมันก็ต่อสู้หลายอย่างแล้วพระเจ้าจะบอกผมว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะช่วยให้มันผ่านไปได้เองไม่ต้องกังวลพระเจ้ากำลังบอกท่านด้วยว่าไม่ต้องกังวลเราอยู่กับเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราช่วยเจ้าอีกเราเคยช่วยเจ้าแล้วเราจะช่วยเจ้าอีกจำไว้และจะช่วยเจ้าอีกและจะช่วยเจ้าอีกและช่วยอีกนะแล้วอีกถึงไรอีกช่วยอีกไหมอีกครับอีกจริงๆแล้วพงจะช่วยไปตลอดนิรันดรแหละเพราะเราต้องการพงตลอดไปนะตกลงพระเจ้าจะช่วยเราอีกไหมอีกกี่ครั้งอีกวันนี้คุณได้แน่อันเนี้ยพระเจ้าจะช่วยคุณอีกเพราะฉะนั้นโอเคข้อนี้เราผ่านไปนะครับข้อ21อันนี้อะไรนะเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเราเป็นผู้อัครทูตโอเคข้อนี้น่าสนใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเราผู้เป็นอัครทูตไว้สุดท้ายอาจารย์เปาโลพูดว่าพระเจ้าทรงจัดไว้สุดท้ายเหมือนอย่างพวกที่ต้องโทษประหารอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงว่าพวกท่านพวกอัครทูตเนี่ยเหมือนกับโดนเยอะแยะเลยอัครทูตเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นพวกอาจารย์เปาโลไปโตเนี่ยโดนมาหนักเลยโดนฆ่าโดนโอ้โหสารพัดเลยอาจารย์เปาโลบอกว่าเนี่ยเหมือนอย่างพวกเราที่เป็นโทษต้องโทษประหารเลยเจ้าพระองค์บอกว่ามันบีบคั้นมากๆเลยคือเรากลายเป็นการแสดงที่ให้จักรวาลทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายมองดูเรื่องตรงนี้ผมก็เลยจะบอกว่าทั้งจักรวาลมองดูแสดงว่าทั้งจักรวาลก็มองดูเราด้วยเพราะตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้อยู่ที่บนโลกนี้แล้วแต่คนที่เป็นอาจารย์เปาโลที่2ที่3ก็คือพวกเราอยู่ที่นี่สิ่งที่เราต้องฝ่าฟันเพื่อจะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของจักรวาลและต่อหน้าทูตสวรรค์ทุกคนเฝ้าดูเราว่าทำไมคนนี้ดูซิว่าเขาจะทำยังไงถ้าพระเจ้าบอกเขาอย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงกับเรื่องนี้โหมันเป็นผมกำลังคิดถึงเรื่องเมื่อก่อนมันจะมีที่มันเป็นกล้องวงจรปิดจับคนในบ้านแล้วก็เราค่อยดูชีวิตของเขาจำได้ไหมบิ๊กอะไรบราเดอร์ใช่ไหมแต่ทูตสวรรค์ดูเราอยู่ทุกวันเลยพวกเขาเรียนรู้เรื่องอะไรลองดูแล้วกันน่าสนใจมากนะทูตสวรรค์ประกาศการประสูติของพระคริสต์เราดูแล้วใช่ไหมครับแล้วทูตสวรรค์อะไรอีกปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเห็นไหมเริ่มเร็วแล้วปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ปฏิบัติพระเยซูคริสต์ตอนผมเตรียมผมก็รู้แล้วมันเยอะเหลือเกิน เริ่มทีพระเยซูทูตสวรรค์ปฏิบัติพระเยซูคริสต์ตอนไหนก็ตอนที่พระองค์อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยนะจำได้ไหมพอ40วันพระองค์ทรงอยากพระกายอาหารอย่างหนักเลยแล้วมารก็มาทดลองแล้วพอทดลองพระองค์และพระองค์ผ่านเพราะว่าพระองค์พูดว่าพระคัมภีร์เขียนว่าอย่างนี้เขียนว่าอย่างนี้พอผ่านปั๊บทูตสวรรค์มาปฏิบัติทันทีเพราะอะไรพระเยซูทำไมต้องมีทูตสวรรค์มาปฏิบัติเพราะพระองค์ก็เหนื่อยแล้วพระองค์ก็ไม่ไหวเหมือนกันเราพระองค์เป็นเหมือนมนุษย์พระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระองค์ทรงเข้าใจเราทุกอย่างพระองค์ทรงเข้าใจเราทุกอย่างข้อ24ทูตสวรรค์ช่วยเหลือมนุษย์ดังนั้นทูตสวรรค์ก็ช่วยเหลือเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแนวคิดแล้วว่ามีทูตสวรรค์อีกคนนึงอีกหลายคนด้วยอีกหลายองค์เลยที่ช่วยเรานะครับทูตสวรรค์ชื่นชมยินดีในการทรงสร้างของพระเจ้าเราดูแล้วทูตสวรรค์ชื่นชมยินดีเมื่อคนได้รับความรอด
ด้วยทุกครั้งทูตสวรรค์จะร่วมอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้น่าสนใจทูตสวรรค์จะพระคัมภีร์พูดว่าทูตสวรรค์จะอยู่ในเหมือนกับเมืองนครบรมสุขเกษมคือเยรูซาเล็มใหม่นั้นคือเราจะได้อยู่กับผู้ทูตสวรรค์ด้วยเราจะได้เจอเขาที่นั่นตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเราทุกคนในห้องเนี้ยทูตสวรรค์ก็ด้วยแล้วก็เป็นหูช่องพระเจ้ามีบุตรของพระเจ้าเยอะมากแล้วมีทั้งมนุษย์แล้วก็นั่นด้วยแต่ผู้ทูตสวรรค์เหล่านั้นได้เรียนรู้จากเราว่าพระเจ้าครั้งหนึ่งเราเป็นคนบาปแบบตกกระป๋องไปแล้วแล้วอยู่ๆกลายมาเป็นเจ้าสาวพระคริสต์ได้ไงเรื่องนี้มันจะต้องเป็นข่าวหนาวหูในสวรรค์มากเลยหนังสือพิมพ์ในสวรรค์ต้องพาดข่าวหน้าหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับอันนี้มันเป็นการพลิกแบบสุดขีดไอ้คนนี้เนี่ยมันตกกระป๋องไปแล้วกลายเป็นเจ้าสาวได้ไงพระคริสต์คนนี้ที่ไม่เอาไหนกลายเป็นคนที่รักพระเจ้าโอ้โหเป็นคนที่ขนาดนี้ได้ไงคิดดูพาข่าวหน้าหนึ่งตลอดนิรันดรก็จะพูดแต่เรื่องนี้ตลอดโอ้โหพระเจ้าทำได้ยังไงแล้วพวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าไหมสรรเสริญพระเจ้าบอกโอ้โหพระเจ้าพระองค์อดทนพระองค์ดีงามมากเลยพระองค์โชว์ให้เราเห็นว่าพระองค์เนี่ยสุดยอดจริงๆ28ทูตสวรรค์บางองค์ถูกเรียกว่าเครูปทูตสวรรค์บางองค์ถูกเรียกว่าเซราพิมนะครับอ่านในพระคัมภีร์จะรู้30ข้อสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าที่ข้อสุดท้ายแล้วทูตสวรรค์จะถูกพระคัมภีร์เรียกด้วยชื่อเหล่านี้เช่นผู้สื่อสารผู้เฝ้าระวังกองทัพของพระเจ้าจอมโยธาพระคัมภีร์เวลาพูดว่ากองทัพของเจ้าจอมโยธามาหมายถึงพระเจ้ามาพร้อมกับทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์และเห็นไหมหลายตอนในพระคัมภีร์ที่อยู่ๆคนซีเรียมาล้อมเมืองของอิสราเอลไว้ใช่ไหมแล้วก็คนที่มันมีที่อาจารย์สุพรเคยให้ดูแล้วแล้วก็มีคนที่เป็นโรคเรื้อนคนยากคนโรคเรื้อนแล้วก็บอกว่าเราอยู่ในเมืองนี้โดนล้อมมานานแล้วตายเราไปตายข้างนอกดีกว่านั่นเองอยู่เมืองนี้ก็อดตายอยู่ดีก็ออกไปข้างนอกพอออกไปปรากฏว่าเอ้าเต็นท์ของซีเรียนั้นไม่มีคนอยู่ที่เต็นท์นั้นเลยเขาไปกันไหนกันหมดเหมือนกับทุกคนตกใจไปไหนกันหมดไม่รู้แล้วก็คือแล้วใครเป็นคนจัดการพวกเขาอ่ะใครทำให้เขาตกใจทั้งหมดเหล่านี้มาจากทูตสวรรค์ทั้งสิ้นการงานของทูตสวรรค์แล้วทูตสวรรค์เคยถูกพระเจ้าใช้อย่างนั้นในอดีตแล้วตอนนี้ถูกใช้ไหมเราเป็นลูกของพระเจ้านะตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้านะตอนนี้พวกเขาอิสราเอลเขายังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าแบบโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์เรามีโลหิตของพระเยซูคริสต์นะเราไม่ยิ่งกว่านั้นอีกเหรอเราไม่ยิ่งกว่าเป็นที่รักขนาดไหนอ่ะพระเจ้าจะรักเราขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ใช้ทุกอย่างที่พระองค์มีเพื่อทำให้เราทำให้สำเร็จเหรอพระองค์จะใช้เทหมดหน้าตาของพระองค์เลยเพื่อจะทำให้เราไปถึงจุดหมายให้ได้เอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพระเจ้ารักเราอย่างยิ่งเลยและท่านอย่าลืมพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ท่านสำเร็จสิ่งเดียวที่จะขัดขวางเราก็คือตัวเราเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ผมหนุนใจว่าท่านต้องใช้เวลามากขึ้นในการพูดภาษาแปลกๆเพราะว่าทันทีที่ท่านพูดภาษาแปลกๆแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงปกปิดไว้คือหนังสือแห่งชีวิตของท่านนั้นไม่มีใครอ่านได้เลยทูตสวรรค์ก็ไม่ได้รับอนุญาตแต่พอเมื่อท่านพูดภาษาแปลกๆเขาจะได้รับอนุญาตให้อ่านเฉพาะอาจจะเพาะแค่หน้านั้นหรือท่อนนั้นที่ท่านอธิษฐานซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าท่านอธิษฐานอะไรยกเว้นพระวิญญาณเท่านั้นที่รู้พอทูตสวรรค์ได้อ่านอันนั้นปั๊บกลายเป็นงานของเขาทันทีและทูตสวรรค์ก็จะมาและทำอันนั้นให้สำเร็จแล้วถ้าท่านยังไม่สำเร็จมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับวนลูปอีกเพื่อให้ท่านผ่านตรงนั้นไปให้ได้เพราะมันยังไม่สำเร็จใช่ไหมก็ต้องทำให้สำเร็จเขาก็จะช่วยที่จะทำให้สำเร็จเพราะนั้นท่านก็จะพบว่าหลายอย่างในชีวิตของท่านนั้นมันเหมือนกับว่าพระเจ้าให้เจอเรื่องนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็เจอเรื่องนี้ทำไมให้เจอบ่อยเพราะว่าท่านยังไม่ผ่านสักทียกตัวอย่างเช่นรักกับคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีท่านก็เดี๋ยวก็เกลียดคนนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้อีกแล้วให้อภัยแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเกลียดอีกมันเป็นเรื่องที่มันเราต้องผ่านเพราะพระเจ้ามีแผนการอันยิ่งใหญ่กับท่านในอนาคตเพราะว่าพระคัมภีร์พูดว่าท่านวันหนึ่งจะเป็นคนที่พิพากษาโลกและพิพากษาทูตสวรรค์ท่านจะได้ทูตพิพากษาทูตสวรรค์ด้วยแสดงว่าการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกกับท่านนั้นมันใหญ่โตมากเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องหน้าหนึ่งอีกเหมือนกันคนใครไม่รู้วันหนึ่งเป็นผู้พิพากษาทูตสวรรค์เคยช่วยวันหนึ่งกลายเป็นผู้พิพากษาทูตสวรรค์อีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับเราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับภาษาพระวิญญาณอย่าลืมว่าที่อาจารย์เควินได้หนุนใจเราคื
จากคิววินได้หนุนใจแล้วก็คือว่าทางหนทางแรกที่เราจะเชื่อมต่อกับฝ่ายวิญญาณได้คือพูดภาษาแปลกๆมันง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องฝึกฝนที่เราจะทำเหมือนอาจารย์เปาโลคือเราก็พูดภาษาแปลกไว้ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เพราะบางทีเราพูดบนรถเมล์คนอื่นก็หาว่าเราแปลกใช่ไหมภาษาแปลกๆเราเลยแปลกไปเลยพูดในใจก็ได้พูดในใจจะพูดไปเรื่อยติดเป็นนิสัยไว้แต่ว่าขณะที่มีการอธิษฐานมีคนที่นำเราก็ต้องเรียนรู้ที่เราจะหยุดเพื่อจะฟังด้วยในขณะที่เราร้องเพลงฝ่ายวิญญาณในโบสถ์เหมือนกันมันมีช่วงเวลาที่เราต้องเงียบด้วยเพื่อจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยเพราะมันเป็นการสองฝ่ายบางทีมันเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเราไม่หยุดที่จะฟังเราก็ไม่ได้ยินต้องหยุดนิ่งๆฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะพูดพระองค์อยากจะคุยกับเราตลอดเวลาโอเคไหมครับให้เรารู้นะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์มีลิขิตหนังสือลิขิตชีวิตที่ทูตสวรรค์เปิดกับให้กับเราเนี่ยหนังสือลิขิตชีวิตนั่นน่ะเขียนเอาไว้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงและพระองค์นั้นก็รู้ว่าอาดัมจะล้มลงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้เขียนไว้อีกในหนังสือเอเฟซัสนะคะบทที่1ข้อที่4ข้อที่5ว่าพระองค์นั้นได้เลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนะคะที่เราจะไร้ตำหนิและเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วก็บอกอีกไว้นะคะในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10บอกว่าเราคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกอย่างที่พระองค์นั้นทำให้กับเรากู้เราคืนมาสร้างเราขึ้นมาใหม่ไม่สำหรับไม่ได้มีไว้สำหรับความล้มเหลวมันคือฝีพระหัตถ์ที่ทำให้เราทุกคนประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายอยู่ที่ว่าเราร่วมมือไหมถ้าดิฉันมีลูกเล็กๆนะคะเราจะเห็นนะคะเวลาที่เราอุ้มเนี่ยเด็กบางคนมันถีบใช่ไหมไม่ดีดตัวเองออกไปใช่ไหมคะถ้าแม่ไม่แข็งแรงพอลูกก็หล่นอ่ะเราเองทำอย่างนี้กับพระเจ้าหลายครั้งไงมันถึงไม่ได้ไปถึงไหนไงถึงเวลาเราก็ดีดตัวเราเองออกอยู่เรื่อยเรายอมให้พระเจ้าอุ้มเพราะพระองค์ต้องการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายและพระองค์ก็มีทูตสวรรค์เตรียมเอาไว้สำหรับเรานะคะเราทำอะไรไม่ได้พูดภาษาแปลกๆทูตสวรรค์พร้อมกระโดดมาเลยนี่นั่งเหงาเมื่อไหร่จะใช้สักทีหนึ่งง่วงแล้วง่วงอีกนะนะคะเพราะงั้นเนี่ยพระองค์พร้อมนะคะความสำเร็จของเราทุกคนคือสิ่งที่พระเจ้าภูมิใจและพระองค์อยากให้เราไปถึงเป้าหมายทุกคนเลยไม่มีเลยที่พระองค์บอกว่าสะใจสมน้ำหน้าไม่มีนะคะพระองค์พร้อมที่จะให้เรากลับมาหาพระองค์และเดินต่อและความสำเร็จก็อยู่ตรงนี้แหละลูกมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะให้เราเชื่อในความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจของเราอยู่ในวิญญาณของเราไม่มีพลาดนะคะให้พูดค่ะฉันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักของพระองค์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะประสบความสำเร็จไม่ใช่ล้มเหลวพระองค์มีแผนการที่เยี่ยมยอดในชีวิตของฉันและจะต้องสำเร็จด้วยเพราะพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นตั้งต้นการดีพระองค์จะนำพาชีวิตของฉันให้สำเร็จขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อคริสตจักรยุพคุณของพระองค์พระบิดาเรารู้ว่าคริสตจักรแห่งนี้ไม่ใช่ของอาจารย์สิริพรหรืออาจารย์สุประสิทธิ์แต่พระองค์นั้นได้เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะของพระเจ้าทุกคนเราจึงขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นให้เกียรติเราในการที่ให้กับเกียรติลูกและอาจารย์สุภสิทธิ์และผู้รับใช้ในคริสตจักรยุพคุณที่จะเป็นผู้ดูแลลูกแกะของพระองค์พระเจ้าที่จะสนับสนุนช่วยเหลือที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะมีพันธกิจในอนาคตและสามารถที่จะเป็นภาชนะของพระองค์ออกไปสัมผัสแต่ต้องคนอื่นและนำพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์เราจึงขอบคุณพระองค์พระองค์จะสร้างพวกเราพระองค์จะช่วยพวกเราให้ดำเนินในชีวิตไปถึงลิขิตที่พระองค์ได้วางไว้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะ